เอาละครับผมสำหรับวันนี้เป็นวันที่2ครับตื่นนอนมาเราจะเปิดคลิปเป็นสภาพนี้เลยครับตื่นนอนมาและตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าผมอยู่คนเดียวเพราะว่าน้องยังไม่ตื่นครับเมื่อวานที่แบงค์พาผมไปกินอาหารที่ล้ำค่าเลอคุณที่แบบนับว่าเป็นโอกาสพิเศษมากๆโอมาจาเสวันนี้ผมก็จะพาแบงค์มากินอาหารพิเศษสำหรับผมเหมือนกันก็อยากให้แบงค์รู้ว่าอาหารที่ผมกินอยู่ทุกวันเป็นยังไงและมันแสนพิเศษยังไง huh? ผมตั้งเตาไว้ละวัตถุดิบของผมอะไรผมบอกเลยว่าผมจะไม่ใช้ตังค์ผมใช้ของที่อยู่ในตู้เย็นผมรู้อยู่แล้วว่าน้องเป็นคนรักสุขภาพน้องเป็นคนไม่กินหวานไม่กินผงชูรสสาวก็คือผมได้ยินเสียงพี่เขาจุ๊บจ้าวจ้าวเฮ้ยตื่นแล้วเหรอพี่กำลังจะหาวัตถุดิบมาทำอาหารกินมีแต่ของเน่านะไม่มีของเน่าอ่ะมีหมูเป็นหมูสับหมูได้กินได้ไหมเนี่ยกินได้ดิทำไมกินไม่ได้อ่ะพี่ก็กินอยู่ประจำของกินพี่เพียบน้องอยากทำเองหรือว่าอยากให้ทำให้ก็ทำด้วยกันนี่แหละไม่แต่ต้องเด็กแล้วอ่ะหมายถึงพี่เหรอหมายถึงพี่เด็กอ่ะหมายถึงเด็กเด็กวันนี้มันเป็นครั้งแรกวันพิเศษไงหมูทั้งหมดเลยครับว้าวจริงทอดหมูพี่กินปะเนี่ยผมใส่หมูเยอะไปอันนี้พี่กินได้ทั้งเดือนเลยเนี่ยปวดจันเลยต้องจะประหยัดของวันหนึ่งคืนก็ดีไงกะเพราก็มันเป็นแนวหวานอะหวานอะมึงกินดูไม่แนวนั้นได้ไงเขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะหวานหมูหรือว่ากินในนี้เลยดีกว่ากินในกระทะกันเลยว้าวเองผัดปลาอร่อยเหมือนกันโอ้ต่อละใช่ได้นะขายได้เลยนะจริงไหมนะหมูนะจริงทุกคนสนใจก็คอมเมนต์กันมานะครับอร่อยอร่อยกินดีต่อสุขภาพล้างจานด้วยไม่พี่อย่าล้างเฮ้ยวันนี้วันของพี่ไงพี่เลือกไงแต่ว่านี่ผมทำให้กินแล้วโอ้โงแล้วนะโงแล้วเนี่ยครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟิตเนสแล้วครับแล้วตอนนี้จนถึงกิจกรรมที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เสียตังค์กันเลยครับน้องเขารีบอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยแล้วน้องเขารีบอะไรก็ไม่รู้ทำงานวันละกี่ชั่วโมง2-3ชั่วโมงเออวันนี้พร้อมที่มาสู้กับพี่ไหมโอ้โหพี่ดูโอเคมาเริ่มเลยทุกคนมาเดี๋ยวว่าผมจะสอนให้เด็กเขาดูบุญสองสามสามดูเลยสี่สิบสองถึงเวลาลงก็อย่าทำให้บาดเจ็บถึงแขนนะครับผมแล้วก็ต้องให้อยู่ในแนวตรงครับไปครับหนึ่งสองฮึบฮึบน้องบอกว่าชิวชิวชิวมากเฮ้ยสองสิบสองทีสุดท้ายสุดท้ายแล้วสุดท้ายสุดยอดนะทำเลยฮึบนับหนึ่งมีอะไรกินพี่มีอกไก่แบบมีอกไก่ลมควันเงี้ยแบบง่ายๆนะปลาลมควันอะคนละอันนี่แหละนี่แหละนี่แหละผมได้แล้วผมได้แล้วผมได้แล้วเข้าเวทเอาไข่ด้วยไหมไม่เอาละเดี๋ยววันนี้เองก็มาขับรถให้พี่พาพี่ไปเที่ยวข้างนอกนอนนอนเฉยไม่ได้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 เขาบอกว่านี่คือรายการเที่ยวคุณจะมานอนอยู่เฉยอย่างนี้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวขับรถไปพี่ไปข้างนอกแล้วปกติกินไอ้พวกของพวกนี้ป่ะปกติเหรออืมไม่ได้กินแบบเนี้ยพวกก๋วยเตี๋ยวข้าวอืมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โปรตีนถ้าวันไหนกินโปรตีนไม่พอแปงก็จะกินเวแทนกินเวทุกวันตื่นมาแปงก็กินเลยขนาดนี้แล้วเวต้องเข้าแล้ว
ลายเซ็นมันเกิดที่เองให้พี่อ่ะใช่เหรอเออรูปนั้นอ่ะยังอยู่เลยอืมแม่นึกว่าไม่เก็บไว้แล้วเก็บไว้ดิสุดเกินนี่เป็นสีขาวด้วยว้าวเกินปุยมุยอ่าผมไม่ได้ขโมยของคนอื่นไปด้วยเห็นไหมคุณเอิร์ธอ่ะใช่ผมเป็นคนเซ็นให้กับมือหลังจากเรากินมื้อนี้เสร็จแล้วครับนะทุกคนนะอืมเดี๋ยวอย่างที่ผมพูดเดี๋ยวผมจะให้แบงค์ขับรถพาผมไปเที่ยวครับเดี๋ยวไปดูว่าผมจะไปไหนกันเดี๋ยวผมก็ยังคิดไม่ออกกันได้เลยครับ Let's go มาสลับเป็นคนนั่งและให้เขารู้สึกถึงโชเฟอร์เลยครับว่ารู้สึกยังไงครับผมเราสองคนมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันก็เรียกได้ว่าสนุกแล้วก็ค่อนข้างที่จะคลายเหงาก็อยากให้ทุกคนเลือกพาร์ทเนอร์ให้ถูกใจให้ถูกกับตัวเอง yes. ถ้ามีพาร์ทเนอร์ดีแล้วเราก็ต้องรักษาเขาไว้ดีๆการหาอาจจะยากในการรักษานั้นยากกว่าเออคำคมวันสุดท้ายเนาะเป็นเวลาสุดท้ายแล้วด้วยโอเคก็จะยอมเสียเสียเงินสัก20บาทเราต้องโอ๊ยนานๆเจอคุณหมอจีฟรีดิไม่เอาไม่ได้ของซื้อของขายครับขับฟรีโหนนานๆเลยไม่งั้นสองอันเลยเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฟรีฟรีจริงเหรอครับว้าววันหลังผมมาช่วยขายนะครับได้เลยได้เลยเดี๋ยววันหลังมาช่วยขายนะครับสายร้านนี้ตึงคนตึงเลยโอเคครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับได้มื้อเย็นมาใช่ได้นี่คือมื้อเย็นของเราบอกตรงๆเลยนะว่าเราไม่ได้เซตที่แปลว่าไม่ได้เซตอะไรเลยสักอย่างนึงถ้าเขาใจดีมากๆเอาตรงๆเลยคือเราแค่ถ่ายคลิปอะแล้วเขาไม่ได้อะไรใช่งั้นวันหลังเราต้องไปช่วยเขาขายใช่เอาเราเกรงใจเขาไหมเอาตรงๆเราเกรงใจเราไม่ใช่คนหน้าด้าน เป็นไงบ้าง2วัน1คืนของรายการน้องกันวันเดย์ดูครับผมได้เข้าใจไลฟ์สไตล์ของเพียร์มากขึ้นจริงๆเราก็เคยนอนด้วยกันมาก่อนหน้านี้แล้วแหละคือแบบเวลาทำงานอะไรอย่างเงี้ยไปไหนมาไหนด้วยกันมันเป็นการที่เราได้ลองใช้ชีวิตกับใครสักคนดูจริงๆได้อยู่กับพาร์ทเนอร์ของเราจริงว่ามันมีความรู้สึกแตกต่างไงผมรู้สึกว่ามันสนุกแล้วมันค่อนข้างที่จะดีนะครับที่แบบมีอะไรเราช่วยกันทำมีอะไรช่วยกันแชร์อยากกินอะไรบอกกันบางทีคิดไม่ออกก็ค่อยแบบคอยตามอีกคนนึงแล้ววันไหนที่เราคิดออกให้เขาคอยตามเราแฟร์ครับชีวิตแบบมันได้เปิดประสบการณ์ที่ทำให้ผมรู้จักแบงค์มากขึ้นเช่นกันครับผมเช่นกันครับตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลย ครับโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากผลงานของพวกเราด้วยนะครับนั่นก็คือซีรีส์สับรางทางหัวใจหรือว่า Merry Go Round ครับใช่ครับจะออนแอร์วันที่20สิงหาเป็นตอนแรกครับมีทั้งหมด12เรื่องพวกเราเรื่องที่2ครับไงก็ฝากพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับ